การเข้าไปอบรมลงในพื้นที่เนี่ยเท่ากับทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นงานอัคคีภัยก็คือการดับเพลิงขั้นต้นอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อประชาชนจะได้รู้ช่องทางแล้วก็รู้ในเรื่องของวิธีการระงับเหตุในเบื้องต้นนะครับถ้าทำได้มันจบเลยร่วมงานกับ CPR มีประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับเพราะว่า CPR แจกอุปกรณ์นะครับเราเป็นผู้ปฏิบัติหรือบางครั้ง CPR เนี่ยลงไปพื้นที่กับเราเพื่อช่วยกันให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนครับความรู้สึกวันนี้ดีใจนะครับดีใจแทนอาสาสมัครหลายๆกลุ่มคิดว่าโครงการดีๆแบบนี้ CPR คงจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อช่วยอาสาสมัครให้ปลอดภัยเมื่ออาสาสมัครปลอดภัยจากชุดอุปกรณ์ที่ท่านแจกก็จะได้มีโอกาสได้ช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้เร็วขึ้นมากขึ้นครับกิจกรรมเนี่ยที่ CPO ได้ทำโครงการส่งกำลังใจให้ My Hero ครั้งที่2เนี่ยนะครับที่ได้มอบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้กับทางกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าคนที่ทำงานทุกคนถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ดีที่พร้อมทำให้เขามีความปลอดภัยแล้วก็สามารถเข้าถึงในการช่วยเหลือได้ถึงผู้เจ็บป่วยผู้บาดเจ็บนะครับให้สามารถเข้าไปกู้ภัยเข้าไปกู้ชีพได้มันก็จะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตทั้งผู้บาดเจ็บเป็นทั้งความปลอดภัยของผู้เข้าทำงานนะครับทำให้ศักยภาพมันเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเพราะว่าถ้าคนเรามีศักยภาพความรู้ความสามารถแต่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือบางทีก็ทำอะไรไม่ได้นะครับงั้นโครงการในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องดีๆที่ส่งต่อมาให้กับคนที่ทำงานที่ทำให้ส่งผลต่อเนื่องไปยังถึงประชาชนนะครับเพื่อเป็นการลดการเสียหายลดความบาดเจ็บนะครับต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนครับ